พวกเราพร้อมมากตั้งแต่วันที่พวกเราเรียนจบตั้งแต่วันที่พวกเรากลับมาทำงานที่ประเทศไทยการใช้ระบบดาวเทียมระบบเซ็นเซอร์ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกันรวมถึงการวิเคราะห์ยีนต่างๆที่อยู่ในพืชและสัตว์ถ้าลองจินตนาการครับหากพลังงานเหล่านี้หมดไปพวกเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรครับเราทุกคนอยากจะมุ่งไปสู่ข้างหน้าเพื่อนำไทยไปสู่ประเทศวิทยาศาสตร์โลกที่หนึ่งให้ได้เราอยากให้ทุกคนมาร่วมมือกันในวันนี้เพื่อที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นด้วยกันของประวัติศาสตร์วงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเลยนะครับที่พวกเรานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ระดับชั้นแนวหน้าของประเทศมารวมตัวกันเพื่อแสดงพลังให้ผู้ใหญ่เห็นว่าพวกเรามีความรู้ความสามารถมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมไม่แพ้ต่างชาติผู้แทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จะมอบสมุดปกขาวนี้และนำเสนอประเด็นการวิจัยขั้นแนวหน้าเพื่อกำหนดอนาคตของประเทศต่อท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปพอพวกเราทุกคนมีความฝันครับพวกเราทุกคนมีแพชชั่นที่อยากจะสร้างนวัตกรรมเจ๋งๆที่ให้คนไทยมีโอกาสได้ใช้ทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นทั้งหมดนี้ต้องการงานวิจัยขั้นแนวหน้านำทางไปด้วยกันเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถผลิตอาหารได้ด้วยตัวเองถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องการพัฒนาการวิจัยทางการแพทย์ก้าวหน้าให้เรายืนหยัดอยู่ในเวทีโลกได้และโลกของเราในวันนี้กำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤตครับพลังงานที่เราใช้แล้วหมดไปเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติกำลังจะหมดจากโลกไปนี้ในระยะเวลาอันใกล้ครับว่าจริงๆแล้วงาน Frontier Research ไม่ใช่แค่การหวังผลระยะสั้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการเดิมพันระยะยาวเป็นการต่อสู้ระยะยาวที่จะต้องมีการสนับสนุนต่อเนื่องยาวนานะวิทยาศาสตร์ที่จะสร้างความฝันขึ้นมาแล้วทำให้เป็นความจริงได้นั่นคือวิทยาศาสตร์ว่าภายใน5ปี10ปี20ปีข้างหน้าเราจะเป็นประเทศที่หลุดพ้นจากกับดักความยากจนถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นกำลังสำคัญของประเทศเป็นความหวังประเทศในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเรา20ปีเราจะเดินหน้าไปด้วยกัน Stronger Together Leave No One Behind ตามทำความนี้ไว้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทยจะต้องมีฐานเทคโนโลยีเป็นของตัวเองเพื่อให้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่ทัดเทียมโลกเพื่อให้เราพุ่งทะยานสู่เป้าหมายร่วมกันเมื่อได้รับโอกาสและการสนับสนุนจากรัฐบาลร่วมพัฒนาและสร้างอนาคตไม่ใช่แค่คนไทยแต่เพื่อมวลมนุษยชาติ